สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเบลอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้เบลก็จะพาทุกคนนะคะมาเปิดกล่องของขวัญจากบริษัท PNG ที่เขาส่งมาให้นะคะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะเปิดเนี่ยเบลก็จะท้าวความก่อนว่าปกติแล้วทุกๆปีนะคะในส่วนของเบลแล้วก็คุณไมค์เนี่ยก็จะได้กล่องของขวัญนะคะจากบริษัท PNG มาแบบนี้เนื่องจากว่าคุณสามีเนี่ยก็เคยเป็นในส่วนของเอนจิเนียร์นะคะหรือว่าเป็นแบบในส่วนของหัวหน้าเอนจิเนียร์ที่ทำงานกับบริษัท PNG มาก็ค่อนข้างนานหลายปีนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เกษียณแล้วนะคะพร้อมแล้วเราก็มาลุยเปิดกล่องกันเลยว่าปีนี้เราจะได้อะไรบ้างซึ่งถ้าหลายคนได้ดูเนี่ยคลิปแบบช่วงปีแรกปีที่2เนี่ยเราก็เปิดนะคะก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์แล้วก็โปรดักต์ใหม่ๆที่เขาจะส่งมาให้นั่นเองนะคะมาลุยเริ่มเปิดกันเลยแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะกล่องเล็กนะคะอันนี้เป็นกล่องของขวัญนะคะของปี2022นะคะเขาก็จะส่งมาให้ก่อนวันคริสต์มาสนะอันนี้เลยก็จะเป็นกิฟต์การ์ดจาก PNG นะคะนี่เขาเขียนว่าอะไร The holiday season is time of reflect on the past year and all that we have accomplished together in servingเยอะอยู่นะ customer and eat together thank you for everything you have done and please accept my warm wish for the coming year ไม่รู้ว่าสำเนียงออกถูกต้องหรือเปล่าแต่ก็พยายามที่จะอ่านนะคะปีนี้อันนี้เลยอันแรกก็จะเป็นในส่วนของ PNG ผ้าห่ม ผ้าห่มไหมอันนี้ไม่ใช่ผ้าห่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื่อสำหรับไปทะเลนี่ The mask แล้วก็อันนี้ PNG ช็อกโกแลตนะคะจริงๆแล้วคุณสามีบอกว่าไม่ต้องทำวิดีโอได้ไหมเขาจะเปิดเลยเพราะเขาอยากจะกินช็อกโกแลตอันนี้แต่ว่าเราก็เปิดแล้วนะคะก็จะมาลองกันช็อกโกแลตทดสอบมาลุ้นกันนะคะว่าในกล่องปีนี้จะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำหอมปรับอากาศรถยนต์นะคะผู้สนับสนุนหลักPNG เขาทำหลายอย่างนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของครีมโอเรนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์จากของ PNG เหมือนกันปีนี้ก็ไม่ต้องซื้อครีมนะคะได้ใช้ครีมฟรีแต่จริงๆแล้วครีมฟรีส่วนมากเบลก็ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าเบลก็ใช้ที่มันถูกที่ถูกกับผิวของเราอะก็จะเป็นในส่วนของที่แบบว่าอาจต้องซื้อใช้เองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของวิตามินนะคะนอกจากในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าสกินแคร์แล้วเขาก็จะมีในส่วนของนี้ด้วยวิตามินนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์นี้นะคะแบรนด์เกรดซึ่งเป็นสำหรับทำให้ฟันขาวแต่จริงๆแล้วอันนี้เบลก็ใช้ของเขานะคะอันนี้ก็ช่วยได้จริงๆในเรื่องของฟันแล้วก็จะมีกินเรดนะคะอันนี้ก็คือเป็นสำหรับกำจัดขนนะคะกินเรดอันนี้เขาน่าจะร่วมกับโอเลเนาะใช้เป็นสบู่ของโอเลแล้วก็ใช้ที่แบบกำจัดขนของกิลเลตนะคะอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่โปรดปรานมากนะคะก็คือในเรื่องของแพนทีนซึ่ง PNG เขาก็ผลิตในส่วนของแพนทีนโปรนะอันนี้เราก็ใช้อยู่ครีมนวดผมของแพนทีนแต่ก็สำหรับหลายๆคนบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์แพนทีนแต่ว่าสำหรับเบลเราก็คือแบบเวิร์กแบบกึดมากแล้วก็จะมีในส่วนของดิวดอนะคะ The Secret นี่นับกลิ่นกายอันนี้ก็จะเป็นสบู่สบู่ไอวอรี่นะคะอันนี้จากสบู่เห็นไหมกลิ่นหอมอยู่ส่วนมากก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะที่เขาส่งมาให้อันนี้คืออะไรอะ Oral-B Special Clinic
25 hour จาก Oral-B นะคะเป็นน้ำยาบ้วนปากแน่เลยใช่หรือเปล่าแอลกอฮอล์ฟรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Oral-B นะคะส่วนมาก Oral-B ก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับช่องปากทั้งหลายอันนี้ชั้นแรกนะคะต่อมาเราก็จะมาดูว่าชั้นที่2น้ำยาซักผ้านะคะจากTideนะคะอันนี้ก็คือแบบได้มา1ซองแต่อันนี้ถ้าหากว่าหมดแล้วเราก็ต้องซื้อใช้เองนะคะก็ดีกว่าไม่ได้เลยแล้วก็มีในส่วนของดาวนี่นะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มจากดาวนี่เป็นแบบเม็ดนะแต่ส่วนมากของปรับผ้านุ่มของดาวนี่ก็คือเบลจะไม่ค่อยใช้กับเสื้อผ้านะคะเพราะว่าคือเสื้อผ้าที่นี่เบลใส่มันก็จะเป็นในส่วนของเสื้อที่มีความแบบหนานิดนึงถ้าหากว่าเราใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มบ่อยๆรู้สึกว่ามันจะมีในส่วนของซิลิโคนแต่อันนี้ก็คือถือว่าหอมแล้วก็จะเอาใส่ในส่วนของกระปุกแล้วก็เอาไปไว้ในช่องส่วนคุณสามีเข้ามาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของช็อกโกแลตแต่เราก็จะมากินก่อนมีคนบางคนแอบมองจมนอนไปกินอีกทีไปเทคอีกต่อบายก็สำหรับปีนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยจาก P&G ก็จะเป็นในส่วนของนี่แหละที่ทุกคนเห็นส่วนมากเขาก็จะส่งมาให้จะเป็นในส่วนของโปรดักต์ใหม่ๆนะคะซึ่งสำหรับใครที่เป็นพนักงานของ P&G อยู่เนี่ยนะคะทุกๆปีเขาก็จะส่งมาให้นะคะแล้วแต่ว่าแต่ละปีนะคะว่าเขาอยากจะให้อะไรเรานะเพราะว่าเราก็แบบว่าเลือกไม่ได้นี่ก็ถือว่าเป็นของฟรีส่วนนี้ก็คอลลาเจนของโอเลเดี๋ยวเบลก็จะไปลองใช้ตัวนี้ดูว่าจะถูกกับผิวหน้าไหมเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าใช้ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวก็จะมาบอกทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะสำหรับ Unblock P&G Box นะคะเป็นกล่องของขวัญจาก P&G ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าหากว่ามีเวลาว่างๆก็จะทำคลิปแต่ถ้าหากว่าช่วงไหนที่แบบไม่ว่างต้องไปทำงานเนี้ยเบลก็ไม่ได้ทำนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบเป็นพนักงานสาวห้างนะคะแล้วก็บางวันก็ไปแบบรับงานพัฒนาเป็นช่างทำเล็บด้วยที่อเมริกานะคะไปแล้วทุกคน